ครือข่ายแก๊งแต่งชุดตำรวจหลอกลวงคุณปู่วัย81ปีโอนเงินให้หมดตัวเลยค่ะ22ล้านบาทคุณปู่วัย81ปีนะคะเป็นอดีตหัวหน้างานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยค่ะก็ถือว่าตกเป็นเหยื่อแล้วค่ะถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกให้โอนเงินไป19ล้านพร้อมกับให้จำนองบ้านอีก3ล้านบาทก็หมดเงินไป22ล้านนะคะเรียกได้ว่าเสียทั้งเงินเสียทั้งบ้านคดีนี้ค่ะผู้เสียหายคือคุณปู่เขาบอกว่าถูกมิจฉาชีพเนี่ยแต่งกายเป็นตำรวจแล้วก็วิดีโอคอลมาหลอกบอกว่าบัญชีธนาคารของคุณปู่เนี่ยพัวพันกับการทุจริตในหน่วยงานราชการในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งคุณปู่ไม่ใช่คนเดียวค่ะมีเพื่อนอีกเป็นร้อยคนซึ่งทุกๆคนเนี่ยก็เป็นข้าราชการทั้งผู้หลักผู้ใหญ่ผู้น้อยมีทั้งหมดร้อยคนนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวมีเพื่อนแน่นอนเงินในบัญชีของคุณปู่เนี่ยจะต้องตกเป็นของกลางในคดีอาญานะแต่มีทางออกให้เพราะถ้าต้องไปโรงพักเองอาจจะลำบากก็เลยแนะนำให้ผู้เสียหายเนี่ยได้แอดเข้ามาเป็นเพื่อนกันใน LINE แล้วเดี๋ยวจะพูดคุยกันผ่านช่องทางนี้ค่ะจากนั้นมิจฉาชีพที่อ้างตัวว่าเป็นตำรวจก็ส่งรูปภาพมาตัดต่อเสร็จเรียบร้อยอ้างว่าภาพเนี้ยเป็นคำสั่งจากศาลอาญากรุงเทพใต้ให้ตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินของผู้เสียหายคือคุณปู่คนนี้ทั้งหมดและอ้างคำสั่งของสำนักงานปปช.ด้วยค่ะบอกว่าผู้เสียหายมีคำสั่งให้ต้องโอนเงินเข้ามาถ้าหากว่าไม่โอนเงินตามขั้นตอนจะถูกดำเนินคดีหรือถูกอายัดทรัพย์ก็เลยโอนเงินไปตามที่มิจฉาชีพบอกทุกอย่างสูญเงินไป19ล้านบาทนะคะนอกจากนี้ค่ะขั้นต่อมาก็หลอกให้จำนองฝากขายบ้านจบสิ้นกระบวนการคุณปู่โดนไปทั้งหมด22ล้าน 95,000 บาทนะคะก็เลยวางแผนเข้าจับกุมนางอัชราอายุ54ปีค่ะเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดนนทบุรีลงวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาในความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงประชาชนหากพบเบอร์โทรต้องสงสัยว่าเป็นมิจฉาชีพหรือ SMS spam สามารถโทรศัพท์ไปแจ้งได้นะคะที่ AIS Call Center 1185ค่ะ